สวัสดีครับวันนี้รายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยนะครับพามาเที่ยวชมวัดเขาซกครับตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีครับเป็นวัดที่กำลังสร้างใหม่ๆครับมาร่วมกันทำบุญครับบรรยากาศที่วัดก็ร่มรื่นเย็นสบายดีครับวัดก็สวยงามครับก็ติดตามรับชมในผลงานที่การถ่ายทำนะครับวัดเขาซกนั้นอยู่ที่หนองใหญ่ครับก็ชมบรรยากาศครับตรงนี้เป็นบริเวณหน้าวัดนะครับทางเข้าครับนี่ซุ้มน้ำตกที่บริเวณด้านหน้าครับครับก็เดินเข้าไปด้านในเลยครับไหว้พระราหูนะครับก็มีการพิธีสะเดาะเคราะห์พระราหูครับที่วัดเขาชกนะครับหลวงปู่ทวดนะครับครับก็เชิญมานมัสการหลวงปู่ทวดนะครับก็เป็นที่สักการะบูชาครับหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทิมนะครับพระ
ลาหูนะครับผ่านมาก็เชิญสักการะบูชากันได้นะครับเป็นที่ร่มเย็นครับแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาครับทวดนะครับไหว้พระประจำวันเกิดนะครับก็ขอเชิญร่วมสร้างปณสถานนะครับเมรุครับที่วัดเขาชุกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีครับก็กำลังก่อสร้างครับตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปด้านในทางวัดเขาชกนะครับอุโบสถจะเป็น2ชั้นนะครับอ
ี้ก็กำลังขึ้นไปบริเวณด้านบนพระอุโบสถนะครับในพระอุโบสถนะครับที่วัดเขาชกนะครับภาพเขียนนั้นสวยงามมากครับภายในพระอุโบสถครับก็จะแผ่นกล้องให้ชมไปเรื่อยๆนะครับสวยงามมากครับภายในวัดครับภายในพระอุโบสถครับออกมาชมด้านหน้าครับบรรยากาศก็ร่มรื่นครับ
ต้นไม้เยอะแยะเลยครับก็เชิญสักการะบูชานะครับก็วันนี้ก็จะออกจากชั้นใต้พระอุโบสถครับกำลังจะไปที่สร้างพระเมรุนะครับครับก็ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับมาแล้วครับพอดีวันนี้มาคนเดียวปรับแสงไม่ทันครับเชิญมาสักการะบูชาแล้วก็มีที่นี่มีเป็ดมีไก่มีถ่ายชีวิตโคครับโคเผือกนะครับโคกระบือครับกระบือนะครับก็เชิญมาเที่ยวครับมาแวะชมทัศนียภาพที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นวายเผือกนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายทำด้านใกล้ๆให้เพื่อนๆชาว YouTube ได้ชมกันครับอันนี้เป็นไฟเผือกนะครับอันนี้พอดีถ่ายใต้แสงเดี๋ยวไปถ่ายเหนือแสงให้ดูนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อรถบุญรอดนะครับโอเคนะครับตอนนี้แสงใช้ได้แล้วครับก็
มทัศนียภาพรอบๆไปก่อนนะครับอันนี้ว่ายเผือกนะครับที่หลวงพ่อได้เลี้ยงเอาไว้ครับครับก็เชิญมาทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือกันนะครับที่นี่ครับที่วัดเขาชกนะครับก็มีแนะนำการอะไรบ้างครับที่นี่ก็ทำบุญทำอะไรกันบ้างครับในส่วนของวัดเขาโชคของเรานะครับผมก็จะให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาได้ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันก็บูชาดอกไม้ธูปเทียนทองนะครับผมถ่ายชีวิตโคกระบือซึ่งจะมีเจ้าบุญรอดที่ได้ถ่ายทำไปได้เห็นไปแล้วนะครับอันนี้คือกระบือนะครับผมแล้วก็จะมีปิดทองหลวงปู่ทวดนะครับผมปิดทองหลวงพ่อพระกลิ่งจินบัญชรนะครับผมแล้วก็ปิดทองหลวงปู่ทิมหลวงพ่อโตพระมรังสีพระประจำวันเกิดนะครับตักบาตรพระประจำวันเกิดทำบุญ12ราศีปีเกิดพร้อมกันนั้นก็จะมีให้ท่านนั้นได้เติมน้ำมันตะเกียงนะครับผมแล้วก็กราบไหว้ขอพรนะครับผมองค์เทพทันใจเทพกระซิบนะครับผมนะครับผมก็เรียนเชิญกันนะครับตอนนี้เรากำลังสร้างเมรุอยู่นะครับผมหรือชาปนสถานที่เผาศพนะครับผมของวัดเขาชกของเราตอนนี้ก็สำเร็จเสร็จขึ้นไปแล้วประมาณ 7-80% นะครับก็รอกฐินนี้ซึ่งจะทำการถวายกันในวันที่27ที่จะถึงนี้นะครับเรียนเชิญได้เลยครับก็เดี๋ยวรายการพาเที่ยวพาชิมแซ่บทั่วไทยนะครับก็จะพาท่านได้ชมครับบรรยากาศที่วัดเขาซกนะครับครับก็ไปดูพระเมรุครับเป็นพรีเซนเตอร์ที่วัดนี้นะครับเชิญมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับเป็นควายเผือกนะครับครับชื่อน้องก็ชื่อบุญรอดนะครับครับก็เชิญรับชมด้านในต่อไปนะครับก็กำลังสร้างนะครับชำรุดทรุดโทรมไปนะครับปรักหักพังลงไปทางวัดของเราก็ได้สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งในช่วงนี้นะครับในการสร้างเมรุของทางวัดเขาโซกของเรานั้นนะครับก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วประมาณ 7-80% นะครับก็รอช่วงกฐินนี้นะครับผมรอแรงศรัทธาภาษาธะจากบรรดาผู้ที่ได้ชมช่อง YouTube นี้นะครับผมนะมาร่วมกันนะครับผมมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับผมเป็นเจ้าภาพกันร่วมกันสร้างให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับผมก็ดูนะครับอย่างในภาพที่ท่านได้ชมกันนะครับเพราะว่าทางวัดของเรานั้นก็เป็นวัดบ้านนอกนะครับผมทุนทรัพย์นั้นอาจจะน้อยนะครับไม่สวยงามดังอย่างเช่นในวัดในเมืองแต่เราก็ได้สร้างได้ทำเพราะว่าเป็นชุมชนใหญ่นะครับก็มีผู้ที่เสียชีวิตอยู่ประจำนะครับในช่วงนี้ก็ลำบากหน่อยนะครับถ้าหากว่ามาตั้งศพที่นี่ก็ต้องเดินทางไปทำการชาปนกิจหรือเผาอีกวัดหนึ่งซึ่งไกลจากวัดนี้ไปประมาณ 4-5 กิโลนะครับผมตรงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับถ้าได้ชมได้เห็นใน YouTube ช่อง YouTube ช่องนี้แล้วนะครับผมจะมาที่วัดเขาซกของเราการเดินทางการคมนาคมสะดวกสบายนะครับผมสาย344บ้านบึงแกลงหรือกรุงเทพแกลงกรุงเทพชนบุรีกรุงเทพระยองจันทบุรีตราดนะครับผมจะติดเลยครับจะติดอยู่กับทางสายเส้น344เลยครับนะครับเรียนเชิญนะครับทุกท่านเลยนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ครับก็ดูรายการนี้แล้วก็ใช้ GPS จากช่องรายการนี้เดินทางมาได้เลยนะครับครับก็ไปชมใกล้ๆกันนะครับ
แต่แรกเดิมทีก็ใช้เผากันแบบนี้ครับเชิงทางการครับก็ช่วยกันสร้างครับพระเมรุก็ได้ใช้กันทุกท่านนะครับถ้าเกิดฝนตกฝนเปียกเราก็จะดำเนินกิจกรรมกิจการของทางการเผาศพนั้นยากลำบากครับครับก็ช่วยกันสร้างครับอันนี้คือก็ใกล้แล้วครับใกล้ล่วงแล้วแล้วครับเพราะถ้าเกิดฝนตกก็ถ้าเรามีเมลุก็จะได้สะดวกในการจัดการครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมผลงานช่อง YouTube ครับก็จะหาถ่ายทำให้เพื่อนๆชาว YouTube ได้ชมนะครับไปเรื่อยๆครับก็กดติดตามครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ตอนต่อไปครับตอนนี้อากาศก็ร้อนมากครับทางวัดก็กำลังสร้างเมนอยู่นะครับเพราะว่าจากที่เห็นนะครับถ้าฝนตกเนี่ยมันก็จะเผาศพจะอะไรก็ยากลำบากครับอันนี้สร้างเมนขึ้นมาไม่ว่าฝนจะตกหรือจะแดดจะร้อนจะหนาวแล้วก็เรายังใช้เมนได้ครับก็สร้างความสะดวกสบายให้ชุมชนครับที่ผมไปถ่ายมาตะกี้นี่ครับเป็นเชิงตะกรครับที่ใช้เผาศพนะครับแต่ตอนนี้กำลังสร้างเมนอยู่นะครับฝนจะได้ไม่เปียกนะครับก็ผ่านมาทางพระอุโบสถอีกรอบนะครับรายการพาเที่ยวพาทีมแซ่บทั่วไทยก็ขอจบตรงนี้นะครับก็ติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวัดเขาซกครับหากถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้ครับหากเดินทางก็เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับขอบคุณครับที่รับชมผลงานครับสวัสดีครับ